ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มและน้ำท่วมหนักนะคะในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นกว่า170รายแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายค่ะยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุฝนตกหนักนะคะในแถบตะวันตกของญี่ปุ่นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่และดินถล่มตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า170รายแล้วและยังมีผู้สูญหายอีกเกือบ90คนขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายใต้ซากปรักหักพังของบ้านเรือนโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเกิดเหตุดินถล่มมากกว่า440จุดทั่วทั้ง29จังหวัดทำให้ต้องมีการเปิดรับอาสาสมัครเพื่อมาช่วยเก็บกวาดพื้นที่ประสบภัยส่วนผู้ที่ตอนนี้กำลังอพยพไปอยู่ที่ศูนย์หลบภัยชั่วคราวจำนวนมากกว่า 7,000 คนกำลังประสบกับปัญหาใหม่นั่นก็คืออุณหภูมิในอากาศที่ร้อนขึ้นซึ่งอาจจะทำให้พวกเขาล้มป่วยได้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นบอกว่าเมื่อวานนี้อุณหภูมิในช่วงกลางวันสูงเกิน30องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ของประเทศและในช่วงสัปดาห์หน้านะคะอุณหภูมิบางพื้นที่อาจจะสูงถึง35องศาเซลเซียสดังนั้นผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ทำงานได้รับคำเตือนว่าควรจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพออยู่เสมอเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดน้ำและเป็นลมแดดนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นยังเตือนด้วยว่าควรจะล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและควรจะรับประทานอาหารแต่อาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆเพื่อหลีกเลี่ยงนะคะการเกิดภาวะอาหารเป็นพิษค่ะ